เราจะทำสิ่งใดลงไปนะครับผมขอเวลาคุณมารับกรรมการไหว้ครูก่อนสักเล็กหน่อยครับ สับเด็ดว่าคุณหมอกำลังต้องสับน้ำเพื่อบริการเสียก่อนแล้วก็มาดูกันครับว่ารอบนี้ครับคุณหมอจะแล้วจะตกเป็นอาหารของจระเข้ครับผมแล้วหลังคุณหมอกำลังทั้งสองนะครับคุณหมอใส่ชุดสีนะครับดีใช่ไหมคุณหมอมือเช็ดครับผมคุณหมอที่ใส่สีนะครับดีใช่ไหมคุณหมอคุณหลังครับหมอเวลาหมอไล่ตันตะกี้ลงน้ำกันเสียก่อนครับผม เกลือเทศกันเสียก่อนไม่รู้ครับเจ้าตัวไหนกันดีครับผมแต่ละท่านก็ดูไลค์กันแล้วก็ตัวเลยครับเกลือเทศกันสิครับผมต่อไปครับลงน้ำก่อนจีจ่าแหมมีการดึงตั้งหากครับผมต่อไปครับมาละกระลาขังกระเทศออกมากันเสียก่อนไม่รู้จะต้องกระเทียบขึ้นสู่ระบบใต้กันหรือไม่ครับผม หลักฐานก็ที่แข่งกันแล้วครับตอนนี้ครับผมวันสักสามรอบครับผมออกไปเลยครับเอาขึ้นตรงนี้เลยครับผมเราคุณรับไปครับจะต้องตรงนี้ขึ้นบนได้ก่อนกันครับผมสั่งให้หยุดครับหยุดไหมโอ้โหหยุดเลยครับผมโอ้โหเราเชื่อฟังกันหน้าเลยครับ เราจะมาเชื่อมเราไม่ยอมหมอเรากันง่ายๆครับผมหมอเราก็ระลักความพยายามครับเฮ้ยเหมือนเดิมครับ เวลาคุณหมอกำลังกันสักเล็กน้อยครับผมก่อนที่จะมาพบกันฉากแรกในรอบนี้ครับเอาขึ้นมาอีกรอบนะครับผมไปไหนคุณหมอไปไหนอ๋อไปเด็กจระเข้ครับผมโอ้ผมนึกว่าจะนี่แข่งนะครับผม เอาละคุณหมอเอาไม่ใช่ครับเต้นป้อนจระเข้ขึ้นบนได้กันหรือไม่ครับผม ก้าวขึ้นอีกนิดอีกหน่อยสิจ๋าอย่าดื้อสิจ๋าโอ้ขึ้นมากันนะครับเอาสิครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับผมคุณหมอพลันจะขอเสนอฉากแรกกันไปเลยครับฉากแรกนะครับสิครับรับเพื่อนคุณหมออักลุเชตครับผมครับคุณหมอพลันจะ สไลด์ตัดปากมันปักอีกนิดอีกหน่อยเดี๋ยวภาพปากขึ้นมารอคุณน้องอนุเชษกันอยู่แล้วครับผม
นั้นต้องเข้าสู่จุดสตาร์ทกันแหละครับไม่รอช้าตัดสินใจนับ1 2 3ไปเลยครับเนี่ยกันขอเชิญนักแสดงของเราด้วยครับผมครับไม่ดุไม่เอาครับผมเข้าระวังนะครับคุณหมอจ๋าครับเอาจระเข้ตัวนี้กันไปเลยครับทางครับรับประเทศคุณหมอคุณหลามบ้างครับผมจะเอานิ้วทั้ง5นิ้วเข้าไปปากก็ได้ปากจระเข้ดูครับจะดูหรือเปล่าเอาดูว่าจะเข้ไม่ดูครับผมเอาไปเลยครับลุงครับดูไปคุณหมอตีมาแล้วเรามาฟังเสียงครับไปจะดูร้านสักแค่กันหรือเปล่าครับผมไม่คุณหมอกำลังบอกว่าเอาจระเข้ตัวนี้แต่งไปเลยครับอีกหน่อยแล้วเห็นท่านใดครับมีกล้องครับมีวิดีโอครับผมเตรียมถ่ายกันไว้ได้เลยครับอาจจะได้ชาเด็ดก็เป็นไปได้ครับผมสักทีอาปากขึ้นมาอีกนิดอีกต่อมาว้าวตอนนี้ก็ให้เวลานักเรียนครับทดสอบพลังความแม่นกันก่อนครับโดยการครับโยนเหล็กก็ปากจระเข้กันได้เลยครับผมเช่นครับคุณหมอของเราครับจะขันทับกุ้มจระเข้ขึ้นมาครับผมโชว์ตัวกันสักหน่อยครับว่าหน้าท้องจะเป็นแบบไหนครับกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าปากจระเข้กันได้เลยครับคุณหมอก็ล็อกกันไปเลยครับผมจะประคองร่างขึ้นมาได้กันหรือไม่ระวังคุณหมอระวังรู้สึกว่าครับวันนี้ครับน้องเขาจะอายครับผมนี่ล็อกกันไปอีกหนึ่งครับเป็นครั้งที่สองกันครับไม่รอช้าประคองล่างขึ้นมานี่ครับผมยังโดนไม่ได้ครับตาตายครับผมนี่ครับสวยงามมากครับโอ้ไหวไหมคุณหมอเริ่มไม่ไหวครับผมไปกันก่อนครับผมเอาละครับสวัสดีครับนักแสดงของเรามือเก่าเพียงเล็กน้อยครับผมครับผมว่าการนับโอกาสต่อไปครับGuys, we're done with the show, guys, and it's a bit scary because we know that the crocodile eat meat and then they eat any kind of meat. I think they eat human as well, human flesh. So it's a bit scary, but I think the people there are trained well, so.It's easy for them. Oh, guys, thank you guys for watching.